การกำหนดรหัสผ่านในการเปิดเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าเปิดอ่านเอกสารนะคะสามารถทำได้โดยการที่มาที่ Office Button เลือกเมนู Prepare และเลือก Encrypt Document จากนั้นใส่ Password หรือรหัสผ่านที่ต้องการคลิกโอเคทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งและคลิกโอเคจากนั้นให้เราทำการเซฟเอกสารนะคะเมื่อเราเปิดเอกสารที่เราใส่รหัสผ่านนั้นเพื่อที่จะเปิดขึ้นมาอ่านหรือแก้ไขจะเห็นว่าเราต้องใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องลงไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องจำรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ให้ดีๆนะคะ